สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่22ธันวาคม2564เวลาประมาณ 23:30 นาทีนักกิจกรรมโคราชมูฟเมนต์รวม6รายซึ่งเป็นเยาวชน 15-17 ปี3รายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาเข้าจับกุมบริเวณสวนภูมิรักษ์2ข้างคูเมืองโคราชขณะที่ทำกิจกรรมพ่นสีข้อความปล่อยเพื่อนเรายกเลิกมาตรา112เรียกร้องปล่อยผู้ต้องหาคดีมาตรา112แล้วก็ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมระบุจะแจ้งข้อหาผิดพรบ.ความสะอาดและทั้ง6จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินหลักร้อยหลังทำบันทึกจับกุมเสร็จราว3พนักงานสอบสวนจึงสอบปากคำก่อนจะแจ้งว่าจะเป็นการเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทจากนั้นจะดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์และจะนำตัวไปฝากขังในตอนเช้าโดยเยาวชนรายหนึ่งนั้นก็ช่วงเวลานั้นก็ปวดท้องจนต้องฟุบลงกับหน้าโต๊ะเนี่ยนะฮะซึ่งบุกวัฒนยูคงสถิตธรรมหนึ่งในผู้ถูกจับกุมรู้สึกว่าตำรวจเริ่มดำเนินการต่างๆจากที่แจ้งไว้ตอนต้นจึงมีการโทรศัพท์ปรึกษากับทนายความโดยทนายความได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนทางโทรศัพท์ให้เปรียบเทียบปรับฐานผิดพรบ.ความสะอาดและหากจะดำเนินคดีข้อหาอื่นขอให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในภายหลังโดยไม่จำเป็นต้องนำตัวไปฝากขังแต่พนักงานสอบสวนนั้นยืนยันนะครับต้องนำตัวไปฝากขังระบุว่าเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาจากนั้นพนักงานสอบสวนบอกกับบุ๊กแล้วก็เพื่อนอีกครั้งว่าให้ชำระเงินค่าปรับจากนั้นจะปล่อยตัวกลับบุ๊กจึงรีบจ่ายค่าปรับของทั้ง6คนรวม 6,000 บาทซึ่งขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์เนื่องจากว่าพวกเขามีเงินไม่พอจ่ายก่อนได้รับการปล่อยตัวในเวลาประมาณตอน 4:30 นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับก็บุกเล่าเหตุการณ์นะครับบอกว่าเขาแล้วก็น้องๆเนี่ยถูกตำรวจไปตามหาที่บ้านตั้งแต่เช้าแต่ไม่มีใครอยู่บ้านและเมื่อไปทำกิจกรรมตอน 5:00 ผู้กำกับสภ.เมืองก็เข้ามาเหมือนกับว่าเขาสแตนบายรออยู่แถวนั้นอยู่แล้วช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงที่สภ.เมืองที่เขาไม่พอใจก็คือกระบวนการของตำรวจที่ล่าช้าจนทำให้น้องเยาวชนซึ่งปวดท้องกว่าจะได้กลับไปพักผ่อนก็เกือบเช้าแล้วก็โดนหลังๆนั้นก็จะมีการฝากขังด้วยครับกลุ่มโคราชมูฟเมนต์ซึ่งเป็นเยาวชนและก็คนรุ่นใหม่เนี่ยรวมตัวกันเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าชอบออกมาทำสกปรกเลอะเปื้อนก็แน่นอนครับทำแบบนี้ก็ผิดข้อกฎหมายอยู่แล้วก็ถูกเปรียบเทียบปรับกันไปคนละ 1,000 บาทแต่ถามว่าคนพวกนี้นั้นจะหลาบจำหรือไม่นะครับก็หลังจากนี้ก็คงออกมาเคลื่อนไหวอีกแหละครับคงไม่หลาบไม่จำเพราะว่าโทษปรับนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็มีกองทุนราษฎรประสงค์คอยช่วยเหลือนะครับคือหมายความว่าการทำลักษณะนี้เนี่ยทำให้เด็กๆเหล่านี้ก็คิดว่าทำไปท้ายก็มีคนที่จะมาคอยจ่ายค่าปรับให้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หลังจากที่ครั้งนี้โดนเปรียบเทียบปรับไปคนละ 1,000 บาทครับ